ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์มีซี่ครับกับผมนิติคุณยุทธนันท์วันนี้เราจะมาแก้ปัญหามายา2017นะครับเราอัปเดตเป็น2017แล้วดีใจมากๆเลยกับปัญหาเดิมครับคือ Hypershade ไม่สามารถใช้งานได้นะครับขึ้น Error อย่างนี้เอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นนะครับปัญหาก็จะเป็นปัญหาอย่างนี้นี่ยาวเหยียดแล้วก็สุดท้ายคือ Unknown Encoding 874ซึ่งปัญหานี้ก็แก้ง่ายนิดเดียวครับคือการเปิดนะครับการเปิดเซตติ้งภาษาในเครื่องเปิดคอนโทรลแพนเนลขึ้นมาครับแล้วเราก็เปลี่ยนนะครับที่ตั้งของเครื่องแค่นั้นเองให้เป็นภาษาอังกฤษนะครับเรามาดูกันแอดมินเชนนะครับจาก Thailand อันนี้เป็น Windows 10นะครับให้เปลี่ยนเป็นที่ไหนก็ได้ที่ไม่ใช่ประเทศไทยเป็นอังกฤษแล้วกันครับอังกฤษที่ไหนก็ได้สักอันนึงอันไหนก็ได้เป็นออสเตรเลียก็ได้กดโอเคแล้วเขาก็จะให้รีสตาร์ทแค่นี้จบเครื่องคุณก็จะสามารถใช้งานได้ต่อไปง่ายๆเลยแค่นี้เอง